แม้จะผ่านวัยเกษียณราชการไปแล้วแต่หมอต้อมเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ยังคงออกเดินทางศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมความรู้เรื่องยาสมุนไพรจากหมอยาพื้นบ้านทั่วประเทศไม่ต่างจากหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะการลงพื้นที่ในทุกๆครั้งก็คือการตามหาขุมทรัพย์ใหม่ที่ธรรมชาติได้ให้ไว้เป็นมรดกทางยานั่นเองเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันทางใต้ของประเทศไทยลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูนเรียงรายสลับซับซ้อนทั่วทุกพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดถ้ำที่สวยงามมากมายบางแห่งเป็นถ้ำที่อยู่ใกล้ทะเลแวดล้อมไปด้วยป่าชายเลนด้านทะเลมีเกาะต่างๆที่สวยงามราวๆ130เกาะนั่นทำให้กระบี่เป็นสถานที่ที่มีเสน่ห์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับคนในจังหวัดอีกด้วยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนควบคู่ไปกับการทำประมงซึ่งกระบี่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดในประเทศและมีพื้นที่ปลูกเป็นอันดับ4ของโลกเลยทีเดียววันนี้หมอต้อมและทีมสำรวจสมุนไพรมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นัดหมายกับชาวบ้านตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อออกเดินทางศึกษาหาสมุนไพรในท้องที่แห่งนี้โดยมีหมอยาชาวบ้านอย่างพ่ออาคมขวัญเดือนได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรในพื้นที่แก่ทีมสำรวจเมื่อก่อนไม่มีโรงพยาบาลก็มีแต่ว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนมีหนังสือตำรามาจากพ่อก็เอามาอ่านดูแล้วก็ลองใช้ดูด้วยตัวเองได้ผลเด็กท้องอืดท้องเฟ้อใช้ยาสมุนไพรประเภทนี้ทาตามตัวบ้างให้มันถ่ายลมถ่ายได้ท้องอืดท้องเฟ้อถ่ายได้ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับพืชสมุนไพรน้อยลงไม่เพียงเท่านั้นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรก็ล้มหายตายจากกันไปตามอายุไขแต่ด้วยความรักและความทรงจำในวัยเด็กทำให้พ่ออาคมยังคงเก็บรักษาภูมิปัญญาด้านสมุนไพรนี้ไว้เพราะเชื่อว่าธรรมชาติได้จัดสรรทุกสิ่งไว้ให้มนุษย์แล้วเป็นป่าพุเป็นป่าซับน้ำ27ไร่ป่านี้สำคัญกับชุมชน1สมุนไพร2มันทำให้เกิดสัตว์ป่าเช่นนกกระรอกแล้วก็ในนี้ก็มีเต่านะปลาหลายชนิดนะเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์ป่าเห็นว่ามันยังเป็นป่าสมบูรณ์น่าจะเอาไว้หายใจไว้เป็นโอโซนพวกนั้นมันเป็นธรรมชาติที่สวยสุดในป่าชุมชนหลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่พ่ออาคมจะพาหมอต้อมและทีมงานลงไปสำรวจสมุนไพรในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกพร้อมกับชาวบ้านที่เป็นกัลยาณมิตรที่ให้การช่วยเหลือในทุกด้านกับทีมงานคือก็เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือพลังของชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะดูแลธรรมชาติดูแลถ้ำหินปูนซึ่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของกระบี่มากแล้วก็ชุมชนก็ยังมีการใช้สมุนไพรอยู่รู้จักต้นไม้พอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าวนางในสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลชาวบ้านก็จึงต้องพึ่งสมุนไพรจากป่าจากที่รอบๆ บ้านนะคะนี่กลุ่มหรือว่ากลุ่มบางตำราก็ว่ากลุ่มน้ำกลุ่มบกมีตำราดอกบึ้งที่หัวขาวถึงแม้ว่าพ่อหมอจะบอกว่ารู้ไม่เยอะแต่ก็รู้เยอะคือแสดงว่าที่นี่เคยเป็นที่ที่ร่ำรวยภูมิปัญญามาก่อน
ถึงแม้จะหลงเหลืออยู่จำนวนหนึ่งพ่อหมอก็จะถ่อมตัวรู้ไม่เยอะแต่จริงก็มีความรู้ในการใช้สมุนไพรในการใช้พืชพันธุ์รู้จักธรรมชาติของต้นไม้ว่าธรรมชาติของต้นไม้ต้นนี้มีคุณสมบัติอะไรถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้เป็นยาก็มีการใช้ในประโยชน์อย่างอื่นนะคะก็ได้หลายอย่างอยู่ก็คิดว่าตอนนี้ก็ไปหาในป่าชุมชนก่อนแล้วก็จะเข้าไปที่เขาหินปูนค่ะอันนี้คือเขาหินเหล็กไฟครับที่มีต้นไม้ใหญ่เป็น 4-5 คนโอบก็มีหลายต้นมีเยอะมากด้วยแล้วก็ไม้หลากหลายชนิดนานาพันธุ์เมื่อเราเข้ามาสำรวจที่ถ้ำเนี่ยก็เจอพวกโบราณวัตถุเช่นเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็กรมศิลปากรมาขุดสำรวจที่ปากถ้ำก็เจอพวกลูกปัดโบราณตรงนี้จะเป็นชั้น2ของถ้ำซึ่งด้านหลังผมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นโถงเล็กๆโถงหนึ่งนะครับซึ่งเผยให้เห็นถึงประติมากรรมถ้ำนะครับที่ เกิดการรังสรรค์นะครับใช้เวลานับล้านๆปีผมได้เข้ามาในพื้นที่แล้วมาเจอว่าตรงนี้มีภาพเขียนสีอยู่หลายจุดมีร่องรอยทางโบราณคดีอยู่ก็เลยเป็นข้อหนึ่งที่เอาไปใช้ในกับปรบ.แรกที่บอกว่าถ้าเป็นแหล่งโบราณคดีนี่จะทำแร่ไม่ได้เขาหินปูนของที่นี่ต่างจากหินปูนแถวสระบุรีจะมีความชุ่มชื้นมีต้นไม้อยู่แล้วก็ต้นไม้ก็แตกต่างมีต้นไม้ยาบำรุงของทางใต้เนี่ยอยู่ครบเลยแล้วก็มีพืชพันธุ์ที่ไม่ได้ขึ้นที่อื่นแต่ก็มีชีวิตรอดที่นี่ถ้าหากว่าเราทำลายเขาหินปูนทั้งหมดเนี่ยพืชพันธุ์จำนวนหนึ่งจะสูญหายพื้นที่ตรงนี้ก็มันจะมีพวกสมุนไพรเยอะแล้วก็มีต้นพวกต้นไม้นานาพันธุ์ขึ้นหลากหลายเยอะมากสมุนไพรตัวนึงเรารู้ว่ารักษาโรคนี้แต่เรายังไม่ได้รู้ว่ามันยังรักษาโรคอื่นได้ด้วยนะครับแต่นี่ท่านอาจารย์มาแนะนำก็ได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาดีใจมากที่ชุมชนเนี่ยได้รู้จักเวชภัณฑ์หลากหลายขึ้นขอบคุณมากๆภูมิใจมากๆเลยครับมาที่นี่เนื่องจากว่าทราบว่าที่วัดถ้ำขนมโคเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนแล้วก็มีพระอาจารย์ที่สนใจสมุนไพรแล้วก็เก็บสมุนไพรบริเวณนี้ช่วยเหลือผู้คนอยู่ก็จึงอยากมาศึกษาพระอาจารย์ก็มีเมตตาสูงมากแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนรุ่นใหม่พระรุ่นใหม่สนใจสมุนไพรของท้องถิ่นก็จะเป็นกำลังสำคัญที่เราจะเก็บรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นเอาไว้ตอนแรกผมศึกษาจากตำราด้วยแล้วก็บรรพบุรุษผมคุณตาผมก็เคยเป็นหมอยามาก่อนท่านก็เคยทำให้เห็นแล้วตอนมาบวชก็เลยศึกษายาสมุนไพรด้วยตัวเองมาต้มกินดูทดลองด้วยตัวเองพอเรากินด้วยตัวเองเสร็จรู้สึกว่าดีเจ้าบ้านขอดื่มด้วยสิก็ให้ดื่มไปดื่มไปเขามีอาการดีขึ้นไหมในขณะที่ทั่วโลกกำลังโหยหาการแพทย์แนวธรรมชาติแต่การใช้สมุนไพรในบ้านเรากลับลดน้อยลงการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพรจึงเปรียบเสมือนการค้นหาจิ๊กซอตำรายาที่หายไปและนำกลับมาประกอบใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อรอการนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนได้อีกครั้งอยากให้เราอยู่กับธรรมชาติศึกษาธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติจะเป็นการดีกว่าต้องเข้าใจทุกวันนี้คนเราต้องการพื้นที่ทำกินทำให้ป่าหายไปคนก็เลยห่างป่าไปเรื่อยๆเมื่อก่อนเราตอนเด็กๆพ่อแม่จะพาเดินเที่ยวในลำห้วยในป่าแต่ทุกวันนี้พ่อแม่พาเด็กไปไหนแล้วเด็กจะรู้ป่าได้ไงการเดินทางลงมากระบี่ครั้งนี้ของหมอต้อมไม่ใช่แค่การบันทึกภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านสมุนไพรของคนกระบี่เท่านั้นแต่ยังได้สะท้อนให้เห็นความสำคัญทางธรรมชาติที่มีความจำเพาะของที่นี่เพื่อให้เราทุกคนรู้จักหวงแหนและใช้ทรัพยากรที่มีค่าอย่างชาญฉลาดโดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตมาที่นี่แล้วมีพลังใจที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็เห็นถึงภูมิความรู้ในพืชพันธุ์หลายชนิดที่คนที่นี่ยังเหลืออยู่ซึ่งคิดว่าเราจะกลับมาอีกเพื่อช่วยในการรวบรวมเติมในสิ่งที่ขาดแล้วก็ทำให้องค์ความรู้เหล่านี้มีความชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นความตั้งใจค่ะ